ัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดนะคะมาแต่เช้าเลยดูค่ะว่ามาแต่เช้ามีรถจอดรถจอดเต็มเลยนะคะทุกคนสิได้เท่าไหร่น้อมือนี่นี่นะคะคุณตุ้มได้มาแล้ว2ตุ้มค่ะเพิ่งจะ8โมงกว่านะคะทุกคนมาแต่เช้าแนมเห็นเห็ดบ่ได้กระไดแล้วมันต้องเห็นสิถ้ามันขึ้นใช่ไหมถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ไม่เห็นแหละไปน้ำกันพี่น้องเสียงเก่งเสียงกวางห้องเสียงเก่งเสียงกวางห้องครับพี่น้องดูค่ะโอ้ยผลตัดขาเงียบแต่เนาะเงียบแต่เนาะครับพี่น้องยุ่งหนาคุณเสียงเก่งเสียงกวางห้องค่ะว่ามีป่ายได้ล่ะมันคือห้องประยุทธ์ทำไมมันร้องไม่หยุดถ้าเป็นกวางเป็นแก้งคนไปใส่เบิดเนาะเห็ดก็คือบ่มีพี่น้องฮะพ่อเห็ดจีเดียวพี่น้องเงียบใจเงียบดีแท้มาก่อนมูก็บ่ได้เห็ดดินี่บ่อยากหาเลยด้วยนี่พี่น้องอย่างน้ำท่างเถอะแน่ไม่เห็นเลยไหมอ
เฮ็ดเบื่อติโอ้ยคืองามแต่พี่น้องเบิ่งคอยคิดว่าเฮ็ดตายเบื่อคิดว่าเฮ็ดเบื่อพี่น้องคิดว่าเฮ็ดตายเบื่อมีดอกเดียวล่ะแม่มหาก็บ่มีล่ะพี่น้องอย่างเหลียวน้ำทางเอาซองเพิ่งซองเพิ่งบ่มีเห็ดมีตะร้อยเพิ่นเอาบ่มีเห็ดตัวนี้ไปค่ะถ้าสิหายไปไงมาหลับได้เศร้าอีกแล้วโอ้ยตุ่มมันพี่น้องเสียไปหาทั้งต้นใหม่นั่นครับพี่น้องทั้งต้นสนนี่มันที่เสียซองแน่มเบิ่งก่อนออกไปหางนอกต่อครับพี่น้องไปหาปลาอันนั้นปลาใหม่ใหญ่ไหมตรงซนนี่ค้นหาหลายบางห้อยเพิ่นตัดขาปาดตัดเสร็จอ่อนเนาะเห็นดอกห้อยเพิ่นตัดขาพี่น้องไปค่ะออกไปนอกขี่ข้ามหาแล้วแน่นี่นี่แหละห้อยเพิ่นเอาห้อยเฮาเอาบ่มีเพิ่นเขาไปหาทางใดกันบ่พี่น้องเงียบกิ๊บรถซีหาขั้นเลยค่ะจอดอยู่ข้างนอกเข้ามาแต่8โมงเช้าเดี๋ยวเอาตีนเขี่ยคอยเอาตีนเขี่ยเบิ่งพี่น้องเห็นนู่นๆก็แล้วเอาตีนเขี่ยเบิ่งมันขึ้นไปทั่วได้นี่เห็ดนี
เนาพี่น้องเนาเหยียบปะเสียเซ็นเซ็นเสียเห็นป่ะพี่น้องเห็นหูป่ะออกไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวก็สิย่างหาเรื่อยมื้อนี้เห็ดให้พ่อยายมาส่งแต่เสาเขาก็บ่ทันกินพี่น้องมาสายก็บ่ทันมูเนาะมาเสาก็บ่เห็นเห็ดเอ้ยก็จะว่าสิว่าจังได๋เสียงรถเพิ่นปิดประตูปึงปังปึงปังปุ่นพันยางไปปุ่นพันยางไปหาเห็ดดิเพิ่งก่อนผู้ชายอะไปหาเห็ดไปเสียเซนเซนเสียบาสันไปค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเด้อค่ะมาชมธรรมชาติยามเช้าค่ะพี่น้องเฮ็ดก็ได้สองซ้ำดอกค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ Thank you to everyone for watching ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ